างนี่ก็เรียกว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองอยู่คู่กับประเทศไทยประชาชนชาวไทยแล้วจริงๆต้องบอกว่าอยู่คู่กับโลกมาเนิ่นนานนะคุณจอมแล้วต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยที่ว่าเป็นวันช้างไทยก็สืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรีนะตั้งแต่ปี2541เรื่อยมานะครับเพราะว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่เรียกว่าเป็นตำนานคู่บ้านคู่เมืองของไทยนะฮะอย่างวันนี้ทำไมเราจะต้องพูดถึงการรณรงค์อนุรักษ์ช้างไทยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยนะฮะเรื่องของช้างไทยนั้นแม้ว่าจะไม่มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการสู้รบใช่ไหมเพราะว่าแต่ก่อนนี้ตั้งแต่ธงเป็นช้างเผือกใช่ไหมกว่าจะเป็นธงไตรรงค์เนี่ยเราใช้สัตว์ที่เป็นช้างเนี่ยตั้งแต่กอบกู้เอกราชบ้านเมืองมานะฮะเป็นพาหนะของบูรพกษัตริย์ของเรานี่นะครับ13มีนาคมจึงกำหนดให้เป็นวันช้างไทยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ปี 2541 นะฮะก็อยากจะให้ผู้คนนะครับทั้งหลายสนใจช้างรักหวงแหนช้างและให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือและอนุรักษ์ช้างมากยิ่งขึ้นนะครับใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองอย่างที่รายงานไปนะคะแล้วก็ทุกคนนี่ก็มีความผูกพันช้างเนี่ยเป็นสัตว์บกเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะมี2สกุลค่ะท่านผู้ชมคุณต๊อบคือช้างแอฟริกามีงายาวหูจะใหญ่มากเลยพบได้ในทวีปแอฟริกาส่วนช้างเอเชียเนี่ยนะคะหรือว่าช้างอินเดียจะมีใบหูที่เล็กหัวเป็นโหนกแล้วก็พบได้ในประเทศไทยเมียนมาอินเดียศรีลังกากัมพูชาลาวมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียด้วยนะคะเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่ของผืนป่าไปดูกันหน่อยเจ้าช้างเนี่ยนะถ้าโตเต็มที่เนี่ยความสูงเอาว่าระดับหัวไหล่ประมาณ 2.5 เมตรนะน้ำหนักนี่ 3-4 ตันเลยทีเดียวนะคะโอ้ก็ทานอาหารกันนะคุณต๊อบวันละ 150-200 กิโลโอ้ใช้เวลาในการทานนี่ยาวนานเหมือนกัน 14-19 ชั่วโมงเรียกว่าเหมือนจะทานกันแทบทั้งวันเลยนะจะถ่ายมูลทานแล้วก็ต้องถ่ายมูลวันละ 16-18 ครั้งจะมีมูลช้างออกมามากกว่า100กิโลต่อวันค่ะแล้วก็เป็นสัตว์ที่เรียกว่าเบิกนำสร้างเส้นทางแหล่งน้ำจะใช้งาเนี่ยขุดเจาะดินตามโป่งดินให้สัตว์อื่นมีแหล่งน้ำใช้นี่เข้าใจดีด้วยนะแล้วมูลช้างนี่ก็เรียกว่าเป็นปุ๋ยอย่างดีช้างอายุยืนนะคะอายุเนี่ย 60-70 ปีเรียกว่าพอๆกับคนคนหนึ่งเลยทีเดียวแล้วเขาก็ช่วยแพร่พันธุ์พืชชนิดต่างๆด้วยการเดินระยะไกลแล้วก็ถ่ายมูลไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วผืนป่าส่วนตัวเมียเนี่ยนะคะตัวเมียเนี่ยช้างเพศเมียจะโตเต็มวัยพร้อมผสมพันธุ์เมื่ออายุ 15-16 ปีตั้งท้องกันที22 เดือนนะตกลูกครั้งละ1ตัวแต่ละครั้งนี่ระยะห่างกันสัก14 ปีนะคะก็ตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยก็จะต่างกันตัวผู้เนี่ยอายุยืนเลย60-70 ปีเลยทีเดียวค่ะนี่ถ้ามองแค่ข้างหน้านี่เลยผมดูไม่ออกเลยนะไหนตัวผู้หรือตัวเมียดิฉันก็ดูไม่ออกนะคือต้องไปสังเกตทีตรงข้างหลังช้างอ่ะยังไงทำตรงข้างหลังตรงตูดช้างไงแล้วคุณจะดูอะไรก็ดูอวัยวะเป็นไงแต่ทีนี้ว่ามันก็ต้องแบบถ้าสำหรับใครที่ไปสะเดาะเคราะห์ไงไปลอดท้องช้างอะไรอย่างนี้นะก็จะได้เห็นใช่ไหมถ้าไม่ได้รอดก็จะไม่ได้เห็นแต่ช้างนี่ต้องบอกว่าเป็นคือเราเห็นเขาเนี่ยอยากจะเข้าไปใกล้อะไรยังไงก็ตามนะก็ต้องระวังเพราะมันก็มีข่าวหลายครั้งหลายหนที่บางทีแม้กระทั่งว่าหวังดีอ่ะจะเข้าไปให้อาหารใกล้ๆหรือว่าจะเข้าไปใกล้ชิดแต่ว่าบางทีคือเขาไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะเล่นนะต้องดูอารมณ์ช้างด้วยถึงขั้นเสียชีวิตกันมาแล้วหลายรายด้วยนะคะมันก็มีแบบความสุขแล้วก็มีความโกรธเหมือนกันนะช้างเนี่ยก็เพราะเป็นสัตว์ใหญ่นะฮะแล้วเราก็จะเห็นตามข่าวทั่วไปใช่ไหมบางคนเนี่ยอย่าว่าช้างยังไม่ทำอะไรเลยสมมติว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตามเส้นทางใช่ไหมเส้นทางเดินของช้างเนี่ยท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามันมีคลิปหนึ่งเดี๋ยวให้ดูกันหน่อยที่เวลาคนเขาเจอช้างก็จะฝูงเป็นฝูงเป็นโขลงใช่ไหมนี่จะเป็นภาพนี้แต่ภาพนี้เป็นภาพที่น่ารักนะท่านผู้ชมที่นำเสนอให้ดูเนี่ยสังเกตไหมคนเรานี่เดินผ่านช้างแล้วตกใจก็เลยทิ้งรถล้มไว้ข้างทางแต่ตัวยังอยู่นะตัวยังอยู่แล้วก็ไม่ได้มาทำร้ายไม่ได้มาอะไรขอผ่านไปหน่อยนะช้างก็น่ารักก็เอางวงเนี่ยพยายามที่จะหยิบแฮนด์รถเนี่ยประคองขึ้นมาใช่นี่เป็นภาพที่น่ารักแล้วปรากฏอยู่บนโลกโซเชียลด้วยนะครับแต่ว่าคุณพี่ท่านนี้ก็ปลอดภัย ไม่ได้มีอะไรพอช้างก็อาจจะทักทายหรือแย่เล่นแล้วก็ไปตามทางของเขานี่แล้วสังเกตมีทั้งลูกใช่ไหมมีทั้งน่าจะมีทั้งครอบครัวเลยแหละอาจจะเพื่อนบ้านด้วยนะใครที่ไปเขาใหญ่ก็จะได้พบกับช้างเนี่ยบ่อยๆในเส้นทางที่โดยเฉพาะเส้นทางขึ้นเขาอะนะคะก็เรียกว่าเป็นบ้านของเขาแหละเราก็มีบ้านในพื้นที่เดียวกันเวลาขึ้นไปก็พยายามอย่าไปรบกวนเขามากนะคะอันนี้คือภาพปัจจุบันนะถ้าย้อนไปตอนสมัยที่พระสมุดตำราแผนคชลักษณ์เนี่ยได้เรียบเรียงเอาไว้อยู่ที่หอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรเนี่ยนะครับก็เรียกว่านำช้างประวัติศาสตร์มากมายว่าชื่ออะไรพังอะไรใช่ไหมเอาที่ว่าเป็นตัวที่กอบกู้นะเป็นตัวที่ช่วยเหลือบ้านเมืองมาตลอดนี่ก็ถูกจารึกไว้บันทึกลงในพระสมุดตำราแผนคชลักษณ์เลยแล้ววันที่13มีนาคมที่กำหนดให้เป็นวันช้างไทยก็เพราะว่าตรงกับวันทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาและทรงมีชัยชนะจากนั้นคณะกรรมการก็เลยคัดเลือกสัตว์ประจำชาติจะมีมติให้ช้างเผือกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยนั่นเองครับนี่ประกาศเมื่อปี 41 สมัยนั้นคือนายกชวนหลีกภัยนั่นเองค่ะก็ให้คนไทยได้หวงแหนช้างให้ความสนใจแล้วก็ช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างไทยยกย่องให้เกียรติว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อชาวไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะคะ